แก้ไม่ได้มันเกิน3ใช่ป่ะถ้าโมเมนต์เท่ากับ0แรงนั้นต้องไม่ทำให้อ้าวแล้วชิ้นไหนเป็น two force member ก่อนนี้จะไปเฟรมแมชชีนจะสอนเรื่องอันนี้ก่อน two force member มันจะเป็นเมมเบอร์พิเศษที่จะช่วยลดตัวแปรลงอันนี้มันจะมี2เมมเบอร์ใช่มั้ยอันนี้เรียกเมมเบอร์อันนี้เรียกเมมเบอร์อันนี้เรียกซัพพอร์ตใช่ป่ะอันนี้เรียก external force ใช่มั้ยแรงภายนอกงั้นเวลาวาด theory จะมี2แบบวาดรวมๆกับวาดแยกถ้าวาดรวมแล้วถ้าแก้สมการได้ก็เอาแต่ถ้าวาดรวมแล้วมันยังแก้ไม่ได้ก็กลับมาแยกส่วนถ้าเราวาดรวมมันจะมีกี่ตัวแปรถ้าวาดรวมแรงระหว่างกันเนี่ยก็จะไม่มีเลยมันก็จะเป็นโครงเนี่ยแล้วก็เค้าให้แรงมาตรงนี้เป็น200ใช่ป่ะแล้วก็เราไปดูซัพพอร์ตนี่ซัพพอร์ตนี้จุด A ป่ะนี้ A นี้ B นะตรงนี้ซัพพอร์ตเป็นพินนั้นมีแรงเห็นมั้ย AX AY ใช่มั้ยมี AY AX แล้วก็ไอเนี้ยเหมือนกันนะก็เป็น C X CY นะติดกี่ตัวแปร4แก้สมการได้มั้ยไม่ได้เนาะนี่มัน4อันโนนแก้ไม่ได้มันเกิน3ใช่ป่ะงั้นถ้าวาดแล้วแก้ไม่ได้ก็แยกก็จะมี2ชิ้นมีชิ้นนี้1ชิ้นแล้วก็ชิ้นใหญ่1ชิ้นแล้วก็ใส่แรงไปชิ้นนี้มีแรงอะไรบ้าง200ต้านตรงนี้แรงเป็นพินนะก็จะมี BX กับ CY ใช่มั้ยแล้วก็ CX CY ไปต่ออีกชิ้นนึงชิ้นนี้ก็ B เหมือนกันแต่ทิศต้องตรงข้ามเนาะ BX จะไปทางซ้ายเนี่ยเป็น BX CY ก็จะทิศลงนะแล้วก็ที่จุด A ก็เป็น AX AY ก็ติด4ดีป่ะอันนี้ติด4ตัวแปรป่ะอันนี้ก็ติด4อ่ะแต่ถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดมีกี่ตัวแปรมี6ใช่ไหม1 2 3 4อันนี้3 5 6มี6ตัวแปรภาพรวมมันมีกี่เมมเบอร์มี2เมมเบอร์ใช่ไหมเมมเบอร์นึงมีกี่สมการมี3คือซิกมา fx ซิกมา y ซิกมาโมเมนต์ใช่ไอ้นี่ก็มีอีก3งั้นแสดงว่าสมการรวมก็เป็น6ตัวแปรรวมก็เป็น6นะจริงๆคือพอใส่จริงมันก็จะแก้ได้แหละแต่ปัญหาคือถ้าเราไปเริ่มสักอันหนึ่งมันจะไม่เคลียร์ทั้งหมดถ้าเริ่มชิ้นนี้ปุ๊บมันอาจจะได้แค่บางอันก่อนเพราะว่ามันมี4ตัวแปรเหมือนเราเทคโมเมนต์จุด C มันจะได้ BX มาอะไรแบบเนี้ยจะมีอีกวิธีนึงคือจะใช้หลักการ two force member เข้ามา two force member คือจะเป็นเมมเบอร์นี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นพิเศษมันเป็นพิน2พินเนาะคือพินนึงอ่ะมันมี AX AY แล้วจริงนะแต่ว่าถ้าเราพีทาโกรัส2อันเนี้ยมันจะรวมกันเป็นแรงฉิงเฉียงประเด็นคือไอ้นี่มี1แรงไอ้นี่มี1แรงเพราะงั้นถ้าอันนี้เป็นพินมี2แรงเราจะจับสมการเข้ามาช่วยเลยซิกมา F เท่ากับ0แสดงว่าไอ้2แรงนี้ต้องเป็นไงกันมันต้องเท่ากันทิศทางต้องเป็นไงตรงข้ามด้วยแล้วก็มีอีกสมการนึงก็คือซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0 2แรงนั้นต้องเป็นยังไงด้วยนอกจากตรงข้ามกันแล้วสมมติพี่ใส่แรงไปถ้าอันนี้ไปทางซ้ายอันนี้ไปทางขวาตัวแบบนี้ซิกมา F เท่ากับ0มั้ยถ้าเท่ากันนี้ซิกมา F เท่ากับ0นะซ้ายกับขวาหักล้างกันส่วนโมเมนต์เท่ากับ0มั้ยโมเมนต์ก็คือลองเทคสักจุดเช่นเทคจุดนี้ปึ๊บแรงนี้หายากไม่เกิดโมเมนต์แต่แรงนี้เกิดโมเมนต์ป่ะเกิดแสดงว่าโมเมนต์ไม่เท่ากับ0ดิใช่มั้ยถ้ามองง่ายๆถ้าโมเมนต์เท่ากับ0แรงนั้นต้องไม่ทำให้รูปมันหมุนสมมติถ้าอันนี้ขึ้นอันนี้ลงหมุนป่ะก็หมุนป่ะมันก็อันนี้ขึ้นนี่ลงมันก็จะหมุนอย่างงี้เนาะไม่ได้นะมันต้องไม่ทำให้หมุนแต่ถ้าเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยไม่หมุนละมันเทคโมเมนต์จุดนี้แรงก็ต้องเข้าหาจุดนี้มันถึงจะไม่หมุนใช่ป่ะผ่านจุดหมุนหรือเทคโมเมนต์จุดนี้แรงก็ต้องเข้าหากันอย่างงี้ป่ะซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ลักษณะแรงถ้าลากผ่านแนวพินอย่างนี้แรงมันจะแบบอยู่แนวพินเลยไอ้ตัวเนี้ยเรียก two force member ซึ่งเราบอกว่า2แรงนี้ต้องเท่ากันงั้นใช้สัญลักษณ์เดียวกันเลยมันเป็น AB ใช่ป่ะเขาจะนิยมเขียนว่า FAB นี่ก็คือ FAB แรงจะมี2แบบอันนี้เรียกว่าแรงกด compression อีกอันนึงคือแรงดึงเรียก tension ได้2แนวคือถ้ามันพุ่งออกก็ได้เนาะถ้าเทคโมเมนต์จุดนี้แล้วแรงมันพุ่งออกมันผ่านจุดอยู่ดีนะก็ไม่เกิดโมเมนต์อยู่ดีเช่นเป็นแบบเมมเบอร์อย่างนี้เป็น AB อย่างเงี้ยไม่ดึงก็อัดเนี่ยแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือ two force member เหมือนกัน FAB ตอนนี้สมการที่เราใช้เนี่ยมันหมดแล้วคือฉะนั้นสมการนี้ซิกมา F เท่ากับ0ทำให้รู้ว่าแรงนี้ต้องตรงกันข้ามแล้วก็พอซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ทำให้รู้ทิศของแรง2สมการนี้ครบปุ๊บถ้าเราจะหา FAB ว่าเท่าไหร่อ่ะมันหาไม่ได้ละตรงนี้วิธีที่จะหาว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะต้องไปอิงกับอีกเมมเบอร์นึงเมมเบอร์นึงคือเมมเบอร์นี้อะไรเปลี่ยนไปเมมเบอร์นี้ตรง B แทนที่จะเป็นพินธรรมดาจะไม่ใช่ละมันจะกลายเป็นแรงก็จะเฉียงขึ้นงั้นตัวแปรมันจะลดเห็นป่ะจะแก้สมการได้มั้ยชิ้นนี้เหลือ4สมการดีตัวแปร3ใช่ป่ะก็จะแก้สมการได้เนี่ยถ้าอันไหนที่ต่อ two force มันก็จะเหลือตัวแปรเดียวมันก็จะคิดง่ายขึ้นครับแบบเนี้ยประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วชิ้นไหนเป็น two force member จะรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าชิ้นนี้เป็น two force member เมื่อกี้หลักการคือต้องมีอะไรบ้างมันมีพินมันมี2พินต้องมีแค่2พินมี2พินมี1โรลเลอร์ก็ไม่ได้เป็นพินกับฟิกก็ไม่ได้ต้องเป็นพินกับพินเท่านั้น
เนี่ยชื่อ True Force Member เนาะคุณสมบัติมันคือ1 Support เป็นพินกับพินอ้าวแต่ชิ้นนี้ก็มีพินกับพินนี่แต่มันมีแรงภายนอกมันก็เลยไม่ใช่ True Force ใช่ไหมอันที่2คือต้องไม่มีแรงภายนอกหรือโมเมนต์ภายนอกเรียกรวมๆว่า External Load มี2เงื่อนไขเป็นเมมเบอร์ง่ายๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นพวกแหวนลูกสูบก็ได้อันนี้เป็นแหวนลูกสูบนะเนี่ยมันไม่มีแรงภายนอกเลยแรงที่ทำกับมันก็คือไปจิ้มอันนี้กับตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนพินกับพินงั้นแรงก็จะเป็นแบบ True Force Member เหมือนกันแรงจะเป็นทิศทางไงไม่เข้าตรงนี้ก็ออกต้องผ่านแนวพินเงี้ยมันก็จะเป็นแบบไม่ดึงก็อาจเป็น F กับ F เหมือนกันถ้าเป็นพินกับพินเนี่ยแรงก็จะผ่านพิน True Force Member ครับ